วัยรุ่นไทยแท้หน้าฝรั่งใจอีสานท่าเต้นสะออนมากหนูเจเจสิก้าลูกสาวนางบีสาวน้อยลูกครึ่งสุรินทร์ออสเตรเลียที่ถอดแบบความสวยมาจากคุณแม่เป๊ะเบ้าหน้าฟ้าประธานเดบิวต์เป็นนางเอกได้สบายสบายเลยเรียกได้ว่าหนูเจเป็นขวัญใจชาวติ๊กต็อกหลังจากย้ายกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่อย่างเต็มตัวสาวน้อยก็ดูจะมีความสุขมากครอบครัวได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเห็นหนูเจสมาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวตอนนี้ก็สูงแซงหน้าคุณแม่ไปแล้วน้องเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากโดยเฉพาะด้านกีฬาสมัยอยู่ออสเตรเลียก็เป็นถึงนักกีฬาโรงเรียนและระดับเขตซ้อมกีฬาแทบทุกวันพอมาอยู่เมืองไทยน้องก็ยังขยันเข้าฟิตเนสแถมสร้างตำนานชุดออกกำลังกายแบบใหม่แบบสับไปอีกจ้าหนูเจสหนูใส่เสื้อหมากระแล้งไปออกกำลังกายเหรอลูกใช่เสื้อหมากระแล้งไปออกกำลังกายหนูเจสมีความฝันแน่วแน่อยากเป็นแชมป์กีฬาโอลิมปิกมีจุดยืนชัดเจนสุดๆนับวันหนูเจสก็เริ่มซึมซับความเป็นไทยเข้าไปทุกทีนอกจากแต่งตัวสไตล์ไทยๆแล้วน้องก็ยังมักอาหารแนวส้มๆแซ่บๆตอนน้องตำบักหุ่งให้คุณแม่ก็ทำถึงมากตั้งใจสุดๆนอกจากความชอบด้านกีฬาแล้วหนูเจสก็ยังฝันอยากจะเป็นด็อกเตอร์และเดินสายเป็นอินฟูตามรอยคุณแม่อีกด้วยล่าสุดโรงเรียนของน้องก็เปิดเทอมแล้วล่ะค่ะโมเมนต์ไปโรงเรียนวันแรกก็ตื่นเต้นกันมากแม่บีไอสติ๊กพากันไปส่งถึงรั้วโรงเรียนเลยทีเดียวแม้ว่าคุณแม่จะมีฐานะร่ำรวยส่งเรียนอินเตอร์แต่หนูเจสก็เป็นคนที่ประหยัดอดออมมากตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นแม่ให้ใช้เงิน 20,000 แต่น้องใช้แค่ 8,000 เหลือกลับมาไว้เป็นค่าเทอมทำมาแม่น้ำตาซึมกับคำตอบเลยน้องเก่งมากอายุแค่14ปีแต่ความคิดโตเป็นผู้ใหญ่ทัศนคติดีตอนเจอคอมเมนต์ลบๆน้องก็ยังยิ้มได้ตอบกลับอย่างน่ารักหนูเจสขยันทำงานหาเงินเองจะได้ไม่ต้องขอแม่โดยน้องก็มีแบรนด์เป็นของตนเองอีกด้วยไลฟ์ขายของเก่งสมกับเป็นทายาทแม่ค้าออนไลน์มีพี่ออสตินมาช่วยเชียร์สินค้าอีกตั้งหากสุดยอดมากเลยจำมากเลยนะครับทุกคนเบอร์10เชียร์สินไทยตรงนี้ใครอยากได้ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับลูกแม่บีแต่ละคนสายเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมภูมิใจแทนคนเป็นแม่เลยจริงๆน้องๆเติบโตมาอย่างมีคุณภาพนำตัวอย่างดีๆที่เห็นจากแม่มาปรับใช้ในชีวิตของตนเองซึ่งหนูเจสรักครอบครัวเป็นที่สุดสนิทกับพี่ออสตินและหลวงพี่ตอนพี่น้องเขาหยอกเย้าชวนกันเต้นก็น่ารักไม่ไหวและหนูเจสก็ยังคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องเล็กคนสุดท้องของบ้านป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลแทนแม่บีไม่ห่างเลยล่ะค่ะกับไอสติ๊กก็เช่นเดียวกันเคมีลงตัวฟิลพ่อลูกผูกจิตไอสติ๊กทั้งห่วงและห่วงหนูเจสสาวน้อยคนเดียวของบ้านเป็นที่สุดเป็นทุกอย่างให้หนูเจสไม่เกินจริงแต่งหน้าเป็นหญิงก็ยอมหรือจะเป็นตากล้องให้น้องถ่ายคลิปก็ทำมาแล้วแถมวันแม่ที่ผ่านมาหนูเจสและไอสติ๊กก็ยังพากันมาเซอร์ไพรส์นางบีเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้เลยแต่ละมื้อแต่ละเดย์เต็มไปด้วยความบันเทิงเป็นครอบครัวที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนางบีเลี้ยงลูกได้ดีมากให้อิสระในการเป็นตัวเองและคอยสอนมารยาทที่ดีสังเกตเลยว่าหนูเจสพูดเพราะมากมีจ้าลงท้ายทุกคำและยังมีความเป็นห่วงเป็นใยให้คนรอบข้างตอนที่อยู่กับนารดก็อ่อนโยนเป็นที่สุดหนูเจสคือลูกสาวคนเดียวของบ้านที่ถอดแบบความเป็นแม่มาอยู่ในตัวเป๊ะๆเห็นความมุ่งมั่นและแพชชั่นของน้องแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตหนูเจสเองก็ต้องประสบความสำเร็จไปได้ไกลเหมือนอย่างแม่บีแน่นอนค่ะ